อย่างน้อยก็จบรอบใหญ่รอบนี้นะว่ายังไปยากนะเพราะว่าคือปัจจัยโครงสร้างบ้านเราเนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยนะแล้วก็ยังไม่รู้จะแก้ยังไงนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะพลิกฟื้นยังไงนะมันหลายอย่างนะครับเพราะว่าการพลิกฟื้นมันไม่ใช่ง่ายด้วยนะที่จะเปลี่ยนภาพของประเทศอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนฟิโลโซฟีเปลี่ยนอะไรต่างๆของประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะนั้นก็ต่างชาติเขาก็มองว่าก็คงต้องรอไปนะอาจจะยาวเพราะนั้นในระหว่างนี้ก็คือไม่มีประโยชน์นะถ้าตราบใดที่ยังไม่เริ่มทำไม่เริ่มทำไม่เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงระดับโครงสร้างเนี่ยเขาก็บอกไม่รู้รอทำไมรอแล้วจะเกิดเปล่ายังไม่รู้นะแล้วจริงๆประเด็นใหญ่ก็คือว่าหุ้นไทยอ่ะมันก็ไม่ถูกนะเหตุที่มันไม่ถูกเพราะว่ามันเคยปั่นขึ้นไปแรงมากนะต้องบอกว่าดัชนีหุ้นไทยเคยขึ้นไปเกินไปเยอะหลายหุ้นหลายตัวหุ้นจำนวนมากถูกคอนเนอร์จนกระทั่งราคามันผิดธรรมชาติไปเยอะมากนะก็เลยทำให้แล้วขาลงก็ไม่ยอมลงนะต้องบอกเนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยมา10ปีแล้วไม่ยอมลงที่จริงมันควรจะลงไงแต่มาแต่มันไม่ลงพอไม่ลงมันอยู่กับที่อย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะขึ้นยังไงจริงๆถ้าที่ดีก็คือว่ามันควรจะลงแรงๆแล้วก็หลังจากนั้นปรับขึ้นใหม่ๆพอเป็นขาขึ้นเนี่ยคนก็มีกำลังใจมีอะไรพร้อมจะกลับมาเล่นนะพอไม่ลงเนี่ยคนก็ไม่รู้จะกลับมาเล่นอะไรมันก็เลยคล้ายๆคาราคาซังอยู่เนี่ยแหละช่วงนี้ดูเหมือนกับว่ามันจะเริ่มมีอาการว่าเอาละปล่อย คือรับไม่ไหวแล้วและทุกคนก็หมดกำลังใจคล้ายๆกับว่าเอ้ยไม่เอาละทิ้งดีกว่าแล้วถ้ามันเกิดลงมาหนักๆอย่างนั้นอ่ะก็อาจจะกลับมามีโอกาสกลับมาใช่ไหมกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีโมเมนตัมว่าพอไปได้ละนะการเป็นอย่างนั้นนะผมรู้สึกนะว่าหุ้นไม่ตกหรอกที่ตกมามันก็ยังไม่ถูกนะหุ้นหลายตัวเนี่ยตกมาครึ่งหนึ่งละ 30-40% แต่ไปดูตัวเลขแล้ว PE ก็ยัง20กว่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งที่จริง PE มันควรจะเป็น10ตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบังเอิญเราไปทำคอร์เนอร์กันไปเยอะหุ้นบางตัวที่ดีหน่อยเนี่ยมันก็ขึ้นหนัก PE ขึ้นไป 4-50 เท่านะมันก็ลงมาใช่ไหมคนกันก็ถูกก็เอาต่อแต่โดยพื้นฐานมันเนี่ยหุ้นที่เขาทำขึ้นไปเนี่ยที่เขาก็คุยว่าจะเป็นซุปเปอร์สต็อกนู่นนี่ขึ้นไปหลายเท่าแล้วมันก็ขึ้นจริงเนี่ยมันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่ซุปเปอร์สต็อกมันเป็นหุ้นที่บังเอิญโตขึ้นชั่วคราวจังหวะดีอะไรดีใช่ไหมบังเอิญบริษัทมีสตราทีจี้ที่ถูกต้องอะไรต่างนะแล้วก็อุตสาหกรรมก็ดีขึ้นบ้างบางช่วงอะไรเงี้ยนะเช่นโควิดกับดีขึ้นนะคือมันเป็นเรื่องชั่วคราวทั้งนั้นนะแต่เขาไปปั้นให้เป็นซูเปอร์สต็อกคือบอกว่าหุ้นตัวนี้ยังโตเยอะเลยโตแล้วก็จะโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าเฮ้ยคุณต้องดูปัจจัยก่อนว่าการเติบโตระยะยาวมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมซึ่งบางตัวบอกว่าเฮ้ยมันต้องขึ้นอยู่กับจำนวนคนนะธุรกิจแบบเนี้ยถ้าคนน้อยลงมันไม่มีทางโตหรอกแต่ว่าเขาบอกว่ามันโตบางคนก็อ้างเลยว่าเอ้ยเขาก็สามารถไปกินมาร์เก็ตแชร์คนอื่นมันยังโตได้เยอะๆภาพมันกลายเป็นซุปเปอร์สต็อกเยอะเลยหลายตัวเนี่ยนะบางคนก็บางธุรกิจก็ทำอะไรทำเกี่ยวกับไฮเทคจริงๆไฮเทคก็มันไม่ได้ไฮจริงหรอกแค่ให้บริการไฮเทคนิดๆหน่อยๆก็บอกเป็นไฮเทคจะโตแบบเป็นซุปเปอร์สต็อกก็ลากขึ้นไป PE เกิน50เท่าที่มันตกมาเลือดตกมา40 30 20ตอนนี้20คนก็ถูกแต่ว่าตอนนี้คนไม่บายแล้วก็ขายจะมาเพราะว่าหุ้นที่มันโตชั่วคราวเนี่ยส่วนใหญ่ก็แล้วก็ไม่ได้โตแบบลองเทอมมากนะเพราะปัจจัยประเทศไทยมันไม่เอื้ออำนวยอย่างนั้นมันก็ควรจะมี PE 10แต่ตอนนี้ยัง15 20อยู่จะไปหวังให้มันขึ้นมันก็ยากแล้วล่ะเพราะตอนนี้คนเริ่มไม่ซื้อไอเดียนั่นแล้วไงว่าอันนี้ไงดีขึ้นมาแล้ว PE ควรจะกลับอย่างเก่าตอนนี้ภาพมันเปลี่ยนหมดละเพราะคนเข้าไปหลายทีแล้วแล้วก็เจ๊งทุกทีมันขึ้นแป๊บเดียวลงอ่ะไปซื้อก็ลงตอนนี้ไม่เชื่อละหมดความศรัทธาก็เลยไม่ทำ
มันก็ไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นมันก็อย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าจริงๆผมก็ดูมานานแล้วว่ามันจะไปได้ยังไงแล้วตอนนี้ก็จะมีนะเดี๋ยวการเมืองก็เข้ามาแทรกเดี๋ยวนู้นเดี๋ยวนี้อะไรต่างๆแล้วอยู่จะพลิกฟื้นประเทศได้ยังไงแค่เอาง่ายๆว่าอยู่แค่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนิดหน่อยยังทำไม่ได้เลยอยู่จะไปเปลี่ยนประเทศเหรอจะไปเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างอะไรต่างๆมันทำได้ยังไงอ่ะอยู่แค่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนิดหน่อยยังทำไม่ได้เลยเดี๋ยวอยู่จะล้มนี่ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าไอ้อันนี้จะเป็นเหตุการณ์จริงแต่มันเป็นอะไรที่แบบเราก็ต้องพึงสังวรไว้นิดหน่อยว่าเฮ้ยจริงๆปัญหาบ้านเรามันใหญ่มากนะแล้วยังไม่มีตอนนาทีเนี่ยยังไม่มีทิศทางไม่รู้จะทำยังไงนะก็อยู่พอที่แค่ประคองตัวเนี่ยก็เหนื่อยละเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องอาจจะต้องใช้เวลานะแล้วต่างชาติก็ขายตลอดอะต่างชาติขายมาจนกระทั่งไม่รู้เหลือเท่าไหร่อะนะขายไปเรื่อยเพราะก็ยังมีอยู่เยอะนะคิดเป็นเม็ดเงินก็เยอะกลับว่าเอาเป็นว่าผมไม่ค่อย positive นะไม่อยากรอด้วยจริงๆแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่าพอถึงนาทีเนี่ยสภาพตลาดไทยมันก็ไม่มีวอลุ่มเพียงพอเท่าไหร่หรอกที่ยูบอกว่ายูอยากจะไปอย่างประเทศไทยอะยูลองขายมาเดี๋ยวขายประพุ่นตกมันก็ขายไม่ได้นะตอนเนี้ยสภาวะหลายหุ้นหลายจำนวนมากเนี่ยพวกหุ้นตัวเล็กตัวน้อยแม้กระทั่งตัวกลางเนี่ยคนที่เข้าไปนี่ติดหุ้นเรียกว่าติดหุ้นคือไม่รู้จะทำยังไงอย่าคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยเรายังมันยังมีค่าเท่านั้นเท่านี้ตอนเนี้ยผมดูนะติดถ้าคุณปล่อยอยู่คนเดียวมันก็พังแล้วหุ้นตัวเนี้ยเพราะว่าในช่วงที่ดีลากันขึ้นไปคอร์เนอร์กันไปคอร์เนอร์แปลว่าอะไรอัดซื้อโดยที่ว่าพื้นฐานมันไม่รองรับใช่ไหมทีนี้ตอนปล่อยเนี่ยมันถ้าราคามันตกมาหนักๆปล่อยอย่างเงี้ยไปได้ราคาแบบนี้ปล่อยมาไม่มีคนรับปล่อยมาก็ลงหวบเพราะนั้นอาการนี่โหดนะถ้าคุณอีกดูตัวดัชนีไม่ได้ลงมากหรอก 7% จากต้นปีใช่ไหมแต่ว่าหุ้นบางตัวเนี่ยลงมาหลาย 10% แล้วและที่ลงมาแล้วเนี่ยยังไม่รู้ลงอีกเท่าไหร่และคุณก็ปล่อยไม่ได้ด้วยถ้าคุณปล่อยวันนี้มันลงวันนี้หนักเลยเพราะฉะนั้นหุ้นหลายตัวเนี่ยผมสังเกตดูบางครั้งอยู่ๆก็ตกพรวดเลยไม่มีข่าวแล้วสงสัยว่าจะโดนมาจิ้นคอใช่ไหมแล้วก็ไปไม่ได้ก็ต้องฟอร์สเซลอะไรบางอย่างมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะออกก็ไม่ได้ถ้าหุ้นคุณไม่ใช่เป็นพื้นฐานจริงๆตอนเนี้ยถ้าคุณยังคิดว่ามันตกมาแล้วเหลือเท่านี้อยากจะออกก็ยังออกไม่ไหวนะก็ต้องพยุงกันไปแต่มันก็ทนลำบากทนยากขึ้นไปทุกทีนะนี่ยิ่งเวลาผ่านไปนะพอเวลาผ่านไปเนี่ยงบการเงินที่ออกมาตัวนี้ก็ไม่สวยเพราะว่าเศรษฐกิจไทยแย่มากยังมาโต 1.5% แล้วหุ้นไทยส่วนใหญ่ก็อิงในประเทศเท่านั้นน่ะไม่ค่อยมีไปต่างประเทศหรอกมันก็ไม่รู้จะลงตรงไหนไงมันไม่โตมันจะให้กำไรเพิ่มได้ยังไงใช่ไหมอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นอาการที่เรียกว่าเซียนหุ้นน่ะเหนื่อยมากนะ เป็นอะไรที่ตลาดไม่ได้รุนแรงแล้วไม่ได้ไล่แรงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าหุ้นหลายตัวบางกลุ่มเนี่ยมันหนักมากนะก็เช่นเดียวกับตอนขึ้นนะคุณเอกไอ้นี่เป็นแค่วัฏจักรขาขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วบางทีดัชนีไม่ได้ขึ้นหรอกดัชนีทรงๆแต่มีหุ้นบางตัวที่ขึ้นไป5 เท่า 10 เท่าใช่ไหมมันไอ้ตอนนี้มันแค่รีเวิร์สนะกลับทิศแล้วก็กลับยังไม่หมดเพราะว่ายังปล่อยไม่ได้หมดตอนเข้าเนี่ยมันง่ายไงคุณเข้าไปแต่ตอนออกเนี่ยบางทีออกไม่ได้ออกหนักๆนี่โดน force margin อีกนะยิ่งตายเพราะนั้นมันมีอะไรที่โหดร้ายนะพูดตรงๆหลังจากวิกฤตผมเรียกวิกฤตหุ้นเฉพาะตัวนะมันวิกฤตหุ้นบางเซกเตอร์เนี่ยรอบเนี่ยบางทียิ่งรุนแรงกว่าวิกฤตโดยรวมอย่างปี08อย่างไรเห็นมั้ยหุ้นตกมา 40-50% เดี๋ยวขึ้นละอะไรต่างๆรอบนี้มันแบบเหมือนกับว่า
โอ้โหมันทรมานมันค่อยๆถ้าคุณก็ลงไปเรื่อยคุณเห็นหุ้นตกขายก็ไม่ได้ใช่ไหมซื้อเพิ่มก็ไม่ไหวไม่มีคนตามอาการเนี่ยโอ้โหสาหัสอ่ะนี่ก็พูดมามากนะอย่าไม่จะไม่ตั้งใจจะทบใครเลยนะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สถานการณ์มันเป็นอย่างเนี้ยนะบังเอิญจังหวะหุ้นไทยตัวเนี้ยมันมีเจอปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจปัญหาสารพัดเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนนักทุนกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่กันประมาณ 1,700 ท่านครับเชิญเลยครับผมก็คิดว่านะอาจจะมีไบแอสบ้างแต่ผมคิดว่าเฮ้ยไอการลงทุนเนี่ยบางทีมันก็อาศัยดวงอาศัยโชคนะว่าเฮ้ยจังหวะเรามาตรงเวลาพอดีที่มันกำลังบูมบันอะไรต่างจะมา don't push your luck เนี่ยผมเคยฟังคนมาเลย์ก็ don't push your luck ก็คือว่าเฮ้ยดวงมันจะมาแล้วคุณจะดันมันออกไปนะคุณต้องเข้าไปโอบมันนะคืออย่าปล่อยให้โชคชะตามันผ่านไปนะโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะอยากจะถูกลอตเตอรี่แต่ว่าก็ต้องซื้อลอตเตอรี่ไงแต่ว่าคุณคิดว่ามันมีโอกาสก็ต้องทำง่ายๆนะก็เอาถือว่าเส้นของเรากันแล้วกันนะไม่เชื่อไม่เชื่อกันแล้วแต่จากประสบการณ์นะประสบการณ์และการหาความรู้เพิ่มเติมฟีลลิ่งฟีลลิ่งนะฟีลลิ่งของบรรยากาศของไอ้ตลาดของอะไรต่างๆของคนของเศรษฐกิจอะไรต่างๆ